สวัสดีเพื่อนพี่น้องครับวันนี้จะเป็นตอน2นะครับของเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งจะได้อธิบายแนวทางคร่าวๆแล้วในตอนท้ายเนี่ยจะมีแบบฝึกหัดพร้อมชีตให้กับเพื่อนๆนะครับอยากจะฟังความเห็นความรู้สึกประสบการณ์ของเพื่อนๆตอบกลับมานะครับจะเป็นการเขียนจะเป็นลายเสียงหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอกลับมาก็ดีใจที่เราจะได้ร่วมแบ่งปันกันครับในวันนี้หัวข้อที่2คือเข้าสู่การเดินทางแล้วครับคราวนี้ในการเดินทางสู่การฟื้นคืนสุขภาวะด้วยจุดแข็งเนี่ยก็ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนอันดับแรกเลยคือทัศนคติหรือ attitude นะครับเขาบอกว่าทัศนคติเนี่ยมันสำคัญมากกว่าอดีตที่ผ่านมาเพราะอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ทัศนคติความกล้าหาญของเราต่างหากที่จะนำพาเราก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันนะครับตัวที่สองก็คือเมื่อมีความคิดแล้วก็จะมีพฤติกรรมหรือ behavior พฤติกรรมเนี่ยมันต้องเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะส่งเสริมยังไงครับก็คือการที่เราจะเริ่มออกจากพื้นที่สะดวกสบายที่เราคุ้นเคยกับมันแล้วก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่กล้าที่จะเสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วรู้ว่าทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อการฟื้นฟูนะครับถัดไปตัวสุดท้ายก็คือ cognition หรือการรู้คิดความรู้ความเข้าใจนะครับความรู้ความเข้าใจที่สำคัญก็คือความรู้ความเข้าใจในการพูดกับตัวเองในเชิงบวกเราจะสื่อสารเติมพลังชีวิตพลังใจของเราอย่างไรให้เรามุ่งมั่นก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องแบบฝึกหัดเราลองมาดูแบบฝึกหัดที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเดี๋ยวท่านลองกรอกประเมินดูว่าตอนนี้ระดับทัศนคติเราอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วแบบฝึกหัดเรื่อง behavior หรือเรื่องพฤติกรรมนั้นก็จะมีคำถามสำคัญอย่างเช่นลองเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยท้าทายตัวเองแล้วทำได้สำเร็จมีอะไรบ้างลองเขียนลองบอกมาให้ฟังกันนะครับแล้วต่อยอดด้วยว่าคุณอยากจะท้าทายตัวเองแล้วก้าวไปสู่เป้าหมายใดนะครับสุดท้ายตัว C หรือ cognition ก็คือว่าเราพูดกับตัวเองในเชิงบวกเนี่ยการตระหนักรู้เท่าทันความคิดของเราเองเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเราเองอยากจะพูดอะไรกับตัวเองนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เรามาระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเราต้องการทำสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตแล้วเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นครับเดี๋ยวจะรอฟังคำตอบเพื่อนๆนะครับส่งความเห็นความรู้สึกกันเข้ามาครับสวัสดีครับ